นะคะจะเห็นได้ว่าด้านในด้านนอกตรงนี้จะแบบเชื่อมเต็มเพิ่มความแข็งแรงให้กับเรือนะคะเราจะวัดกันอย่างนี้เลยค่ะได้ยินกันไหมคะโอเคค่ะก็กลับมาพบเจอกับ MC หัวแมงแอนหัวแดงนะคะอย่างนางก้อย SMB ประจำร้านสยามยมเดิมไบค์หรือ Suzuki SMB นั่นเองค่ะวันนี้นะคะพบเจอกับนางก้อยและเหล่าพี่ๆทีมเรือหรือทีม Suzuki Marine สุพรรณบุรีของเรานั่นเองค่ะโดยในวันนี้แน่นอนคุณลูกค้าเห็นไหมคะข้างหลังนางก้อยอลังงามตามากเลยแม้แต่ข้างๆของนางก้อยก็สวยสง่าเป็นตังหาตั้งอยู่ขนาดนี้นะคะแน่นอนวันนี้มีพี่สาวคนสวยกับน้องก้อยมาด้วยนั่นเองนะคะขอเรียนเชิญพี่ว่าจากศรีประจันเลยค่ะโอเคค่ะเอาว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะคะให้พี่ว่าเลยค่ะ จัดไปค่ะก้อยไปเที่ยวไหนคะอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้วันหยุดยาวหยุดยาวปีใหม่หรือว่าใกล้ๆนี้ใกล้ๆนี้ค่ะใกล้ๆนี้ไปเที่ยวภูทับเบิกค่ะภูทับเบิกภูทับเบิกอยู่ที่ไหนคะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ไปกี่วันคะไป2วันนี่อากาศน่าจะดีเนาะใช่นี่ไปรับลมหมอกไปเล่นทะเลหมอกกันค่ะเล่นทะเลหมอกเดี๋ยวให้น้องก้อยทำภาพสวยๆมาฝากกันนะคะว่าแบบไปเที่ยวทะเลหมอกเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปกับใครอะค่ะคุณลูกค้าถามดีไหมคะเนี่ยถามดีไหมถามเนาะอาไปกับใครคะไปกับเพื่อนค่ะมั้งไปกับคนรู้ใจค่ะอ๋อไปกับคนรู้ใจนะคะไม่ต้องบอกนะคะคนรู้ใจคือใครไม่ต้องถามต่อนะคะเพราะว่างิบงิบอะไรอย่างนี้ไม่ยอมชวนพี่วาดเลยค่ะเพราะว่าเขาไปกันแบบว่าคนรู้ใจนะคะถ้าเอาพี่วาดไปด้วยจะไม่รู้ใจค่ะอย่างนี้แล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกไหมที่บ้านตกหนักมากเลยค่ะตกหนักมากฟ้าแลบแบบแป๊บๆคำที่ว่าด้วยบ้านก็ฟ้าร้องคำรามไหมคะโอ้โหคำรามคำรามฟ้าร้องคำรามอะไรนะไม่ร้องต่ออย่างเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกฟ้าร้องที่บ้านวาดคือที่บ้านพี่วาดอะค่ะฟ้าร้องคำรามจริงๆค่ะคือเสียงดังมากแล้วก็ฟ้าแลบแป๊บแล้วก็ตอนเช้าก็ถามยายว่ายายรู้เปล่าว่าฝนตกฟ้าร้องเนี่ยยายบอกว่าที่บ้านยายสะเทือนเลยยายจะเวอร์สะเทือนเกินก็คือเหมือนว่าเขาอาจจะรู้สึกมันร้องดังมากค่ะปกติมันไม่เคยฟ้าร้องขนาดนี้ค่ะแต่เมื่อคืนนี้ดังมากจริงๆแล้วก็ตกกับฝนค่อนข้างหนักก็เรียกได้ว่าอากาศแบบค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะคะต้องบอกก่อนตอนนี้สวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะเข้ามาดูเรืออลูมิเนียมเราเลยค่ะวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีเรืออลูมิเนียมนะคะขนาด10 ฟุตนะคะก็คือยาวประมาณ3เมตรนะคะคุณลูกค้ากว้าง 1.2 เมตรนะคะจะเห็นได้ว่าเรืออลูมิเนียมลำนี้นะคะน้ำหนัก47กิโลกรัมนะคะสามารถใช้คนยกแค่2คนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรามีที่จับให้ทั้งหมด5ที่ด้วยกันนะคะที่แรกจะเป็นด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะด้านหน้าตรงนี้เนาะแล้วก็ที่ที่2 3 4ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ที่จับนี้เวลาที่เรานำเรือขึ้นกระบะเพื่อที่จะแบบไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นในแม่น้ำเนี่ยค่ะก็สามารถนำเรือขึ้นกระบะได้เลยเพราะหนักแค่47กิโลกรัมเท่านั้นนะคะใช้คนยกแค่ประมาณ2คนนะคะวิธีการยกก็ง่ายๆเลยค่ะง่ายไหมง่ายค่ะเพราะว่าไม่มีที่จับให้อยู่แล้วนะคะคุณลูกค้านี่เลยก็จะยกประมาณนี้อู้เพราะมันเบามากขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนี่นะคะจะยกประมาณนี้เลยค่ะอีกท่านหนึ่งก็ยกท่านนั้นแล้วก็ยกออกจากกระบะแล้วก็นำลงแล่นเรือได้เลยเพราะว่าหนักแค่47กิโลกรัมเท่านั้นนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเรือเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าแข็งแรงเลยดีกว่าเพราะว่ามีการเชื่อมเต็มนะคะเราจะไม่ได้แบบเชื่อมแค่แบบแทบๆเท่านั้นนะคะตรงโครงสร้างที่เป็นด้านมุมต่างๆเนี่ยเราจะเชื่อมเต็มลักษณะการแนวเชื่อมก็คือนี้เลยทั้งด้านในด้านนอกนะคะตรงที่เป็นมุมนะคะจะเห็นได้ว่าด้านในด้านนอกตรงนี้จะแบบเชื่อมเต็มเพิ่มความแข็งแรงให้กับเรือนะคะแล้วก็ตัวเรือนี้ค่ะจะมีที่นั่งทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะน้องก้อยซูมเห็นนะด้านบนเนาะจะมีตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีการดูโฟมด้วยนะคะ2ที่นั่งนี่ตรงนี้เห็นว่าเสียงแน่นๆเลยไม่ใช่เสียงอลูมิเนียมธรรมดานะคะเสียงแน่นของโฟมเพราะว่าเวลาที่เรือจมหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีการจมเด็ดขาดสมมติเรือเราคว่ำอย่างเงี้ยเรือก็จะลอยอยู่ในน้ำเพราะว่ามีการอัดโฟมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องการจมนะคะอันนี้ลอยสบายๆค่ะแล้วก็ที่นั่งตรงนี้อีกที่นึง
จริงๆแล้วเนี่ยบรรทุกผู้โดยสารถ้าพูดถึงคนตัวเล็กๆกันนะคะได้ประมาณ 4-5 ท่านเลยนะคะเรียกได้ว่าบรรจุกันไปแบบเพื่อนนี่ยกไปเป็นแก๊งได้เลยค่ะ 4-5 คนนี่เป็นแก๊งได้นะคะน้องก้อยนี่เป็นไงคะก็คือจะอัดโฟมตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ที่นั่งนะคะคือเรือจะไม่มีการจมเด็ดขาดนะคะแล้วต้องบอกก่อนว่าเรือตัวนี้เป็นเกรดอลูมิเนียม5052นะคะซึ่งทนความเค็มได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าบอกวันนี้ก็สามารถออกทะเลได้แบบว่าริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรือมันมีน้ำเข้ามาน้ำฝนเข้ามานะคะคุณลูกค้าปกติเราก็ทำยังไงคะน้องก้อยวิทย์เลยค่ะก็คือการวิทย์ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคะตักออกแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะเพราะว่าเรามีจุกตรงนี้แล้วเขาเรียกว่าจุกรูระบายน้ำขออนุญาตเรียกศัพท์นี้นะคะก็คือจะขายๆตรงนี้ก็น้ำจะไหลออกมาเองได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปตักหรือวิทย์ออกเลยนะคะคราวนี้ความสูงท้ายเรือตัวเรือตัวนี้นะคะกว้างอยู่ที่ 1.2 เมตรยังได้ยินอยู่เนาะได้ยินค่ะเจ้าจิ๊กอ๋อ 1.2 เมตรแล้วก็ยาวอยู่ที่3เมตรนะคะความสูงท้ายเรือของเรือลำนี้นะคะเราจะวัดกันอย่างนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าตัวเลข40เซนเห็นไหมคะนี่40เซนโอเคจะใช้เป็นหางสั้นนะคะคุณลูกค้าหางสั้นก็คือ17นิ้วนั่นเองนะคะเรือลำนี้สามารถใช้กับเครื่องยนต์ขนาด 2.5 แรงได้จนถึง15แรงได้เลยค่ะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะมีความแข็งแรงคงทนนะคะราคาเรืออลูมิเนียม10ฟุตลำนี้นะคะอยู่ที่ 27,500 บาทค่ะราคาก็เรียกว่าย่อมยาวเลยค่ะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะคะหรือว่ามาดูสินค้าจริงก็ได้นะคะที่ร้านสยามยนต์โมเดิร์นไบค์หรือว่าซูซูกิมารีนสุพรรณบุรีนะคะตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมา สามารถใช้กับขึ้นอยู่เรือ25ได้นะคะขึ้นอยู่กับถ้าเราไปแค่ 2-3 ท่านเราไม่ได้บรรทุกผู้สั่งเยอะนะคะแล้วก็เหมือนว่าสัมภาระเราไม่ได้เยอะก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะคะ 2.5 แรงความเร็วแรงถ้าเกิดอยากได้แรงๆบิดแล้วตามใจฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขยับขึ้นไปที่15แรงเลยค่ะคุณลูกค้าต้องบอกว่าอย่างนี้คือการใช้เครื่องยนต์เรือกับเรือเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าว่านำไปใช้งานอย่างไรใช้แบบว่าเราต้องการความเร็วแรงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูกับการใช้งานของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับเรืออลูมิเนียมนะคะเกรด5052ที่ร้านเราก็มีนะคะร้านสยามยูนิเดมไบหรือแท็กทีมไปเลยซูซูกิมารีสุพรรณบุรีของเรามาเยี่ยมชมของจริงมาสัมผัสของจริงได้เลยค่ะส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการอยากจะแบบว่าอุ๊ยพี่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากที่ว่าบางทีคุณลูกค้าอาจจะอยากจะมีคำถามที่มากกว่านี้นอกเหนือจากที่เราไลฟ์สดนะคะก็สามารถทักมาหาเราแอดมินทีมเรือได้โดยตรงเลยนะคะเพจนี้ที่พวกเราไลฟ์สดกันอยู่ณตอนนี้เป็นเพจของเรือโดยตรงเลยค่ะชื่อเพจว่า Suzuki Marine สุพรรณบุรีนั่นเองค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Suzuki Marine สุพรรณบุรีนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเพจของทีมเรือโดยตรงนะคะหรือคุณลูกค้าบอกว่าพี่เห็นแวบๆว่ามีเว็บไซต์เว็บไซต์ก็สามารถทักมาได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของบ้านเราเลยนะคะเป็นบ้านหลักเลยนะคะชื่อเว็บไซต์ว่า suzukismb.com นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะ www.suzukismb.com ชื่อ SMB suzukismb ยังไม่หายไปไหนนะคะยังอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าพี่สะดวกเล่นไลน์มากกว่ามันดูเล่นง่ายกว่าโซเชียลอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะ LINE ID ค่ะpdx0999แล้วก็ตามด้วยตัวดีนั่นเองนะคะหรือคุณลูกค้าบอกว่าพี่ไม่สะดวกเล่นโซเชียลเลยอยากโทรคุยกับแอดมินมากกว่ารวดเร็วทันใจได้คำตอบไวกว่าได้ Channel กันค่ะเบอร์โทรเลยจ้ะ0355258 57ค่ะหรือเบอร์นึงค่ะ0910364862นั่นเองค่ะก็สามารถกิ้งกลิ้งมาหาเราแอดมินทีมเรือได้เลยนะคะหรืออันนี้ขอฝากไว้หน่อยแล้วกันเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ว่าเป็นของฝั่งมอไซค์และทักไปหาพี่เจ้าที่ทีมเรือนะคะคุณลูกค้าขาฝั่งมอไซค์ยังอยู่นะคะอันนี้ขอฝากไว้หน่อยนะสำหรับ Suzuki Cafe Day at สุพรรณนะคะอันนี้สำหรับมอไซค์นะคะสามารถทักมาได้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับมอไซค์นะคะสำหรับมอไซค์ลูกค้าที่แบบไปทักเราแอดมินทีมเรืออยู่นะให้มาทักเพจนี้ได้เลย Suzuki Cafe Day at สุพรรณนั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแห้งอ่ะรู้สึกแบบคอแห้ง
อ่ะโอเคได้วันนี้น้องก้อยใช้เสียงเยอะค่ะคุณลูกค้าตั้งแต่เช้าแล้วค่ะใช้เสียงหลายรอบแล้วหลายรอบตะโกนแหกปากอยู่คนเดียวก็ต้องเห็นใจน้องนิดนึงนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดสนใจเครื่องยนต์เรือนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด 2.5 นะคะขนาดตัวเล็กกว่านี้นะคะจนถึง60แรง90แรง30แรง40แรง140แรง100แรงมีหมดเลยค่ะคุณลูกค้าสนใจเครื่องยนต์เรือขนาดไหนนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะยังไงช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อกี้บอกว่าแดดออกใช่ไหมคะตอนนี้แดดหุบแล้วค่ะพี่สุพรรณนะคะก่อนออกจากเรือลงแม่น้ำทุกครั้งนะคะคุณลูกค้านี่เลยค่ะเสื้อชูชีพค่ะทุกครั้งที่เราจะไปแล่นเรือหรือว่าลงแม่น้ำนะคะให้ทุกครั้งใส่เสื้อชูชีพนะคะคุณลูกค้าเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วก็เพื่อความเขาเรียกว่าอะไรนะความสุขของทางครอบครัวด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับบ้านยังปลอดภัยนะคะคนในครอบครัวของเราก็จะมีความสุขด้วยนะคะไปเที่ยวแล้วนะคะก็ให้ปลอดภัยด้วยนะคะเสื้อชูชีพค่ะแหบแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะโอเคต่อค่ะถึงจะเสียงแหบยังไงน้องก้อยก็มาหาคุณลูกค้าทุกท่านอยู่เช่นเคยยังไงแล้วนะคะก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะคะร้านสยามยูเบนดัมไบต์อยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะคุณลูกค้าค่ะมาหาพวกเราได้นะคะอยากจะมาชมสัมผัสเรือต่างๆที่นอกเหนือจากที่เรานำเสนอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่เครื่องยนต์เรือต่างๆที่พี่วาดพูดถึงไปอาจจะมีหน้าตอนนี้ที่มีก็เป็นหกแรงหกแรงยังมีอยู่หกแรงลูกค้าถามถึงกันบ่อยนะคะหกแรงอยู่ข้างหลังพี่วาดเองนะคะน้องน่ารักคิคุอโนเนมากน้องไม่ดื้อด้วยนะบอกแล้วก็มาหาพวกเราได้นะคะที่ร้านสยามยูเบนดัมไบต์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะมาไม่ก็เรียกว่ามาง่ายไม่ใกล้ไม่ไกลมาหาพวกเราได้นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีย้ำที่ย้ำหลายๆรอบคือบางทีลูกค้าสอบถามว่าอันนี้ร้านหนูอยู่ไหนนะอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณลูกค้าขาเสียงเนอร์ขนาดนี้เนอร์เสน่ห์ขนาดนี้มาหาพวกเราให้ได้นะคะอ่ะโอเคณเวลานี้แอมบอกเมงแล้วนะคะที่น้องก้อยกับเราพี่ๆทีมเรือซูซูกิมารีสุพรรณบุรีก็ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย